ทุกสรรพสิ่งย่อมมีผลกระทบซึ่งกันและกันนะแม้แต่ลมที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยมันยังมีผลกระทบกระแทกไมค์มันไมโครโฟนมันรับคลื่นลมเนี่ยมีคลื่นลมมันก่อให้เกิดมีแรงมันมีแรงเจ็บเบียดเสียดทานนะธรรมะเราทั้งหลายเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมะตัวธรรมะนั้นคำว่าธรรมะนี่มาจากลักษณะว่าทระก็แปลว่าทรงไว้มันทรงไว้ซึ่งความเป็นความเป็นธรรมชาติที่มันทรงไว้เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยคือรูปธรรมนั้นมันทรงไว้ซึ่งอะไรธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายที่เราเรียกว่ารูปธรรมแปลว่าธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนี่เป็นตัวธรรมะที่เป็นมันมีลักษณะอย่างนี้แหละมันจะเป็นธรรมะของใครรูปธรรมของใครก็ตามแต่รูปธรรมของใครก็ตามแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนยากจนเป็นคนมีฐานะไม่มีฐานะเป็นคนที่เกิดในสกุลสูงเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาเป็นสามัญชนธรรมะของเรากับของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ตกอยู่ในกฎเดียวกันนะกฎแห่งความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนะมันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายมันย่อมมีเป็นธรรมดาของตัวธรรมะนั่นนะเนี่ยรูปธรรมเนี่ยที่เราพูดกันว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายนะแล้วก็มีทุกข์มาเบียดเบียนบีบคั้นในระหว่างที่เราจะยังไม่ตายเนี่ยความแก่ความเจ็บก็มีเป็นทุกข์ธรรมชาติมันยังมีทุกข์อื่นละความหิวความกระหายความเจ็บไข้ได้ป่วยได้น้อยเนี่ยมันก็ปรากฏให้เราได้พบได้เห็นนะนี่เราให้เรารู้ว่าอันนี้แหละคือตัวธรรมะที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายตัวเราอยู่ในวัยไหนก็ตามแต่นะ10ปี20ปี30ปี40 50ปีก็ได้มันก็มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายสังเกตว่าเราต้องตัดเล็บพันทุกสิบทุกสิบวันนะสิบวันเราต้องตัดเล็บกันแล้วเล็บมันก็ยาวขึ้นมาทีเล็กทีน้อยนะเราก็จัดการตัดออกไปแล้วขัดเอาตะไบมาขัดมันก็เป็นผงขี้เล็บนะเล็บเนี่ยมันก็เป็นผงเป็นผงของขี้เล็บเป็นผงของเล็บนั่นแหละมันมีความเป็นผงเป็นผงของธาตุเรียกว่าธาตุดินนะมันก็แปรมันไม่มีเจ็บเลยนะเพราะว่าเราตัดเนี่ยถ้าเราตัดมันไปสู่เส้นประสาทที่อยู่ในมือนั่นแหละมันเจ็บแต่ตัวเล็บจริงๆเนี่ยมันงอกเงยออกมาเป็นหลังเล็บของเราเนี่ยมันเป็นของที่ไ
มันไม่มีประสาทสัมผัสเนี่ยมันมีประสาทกายประสาทไม่มีมันไม่เจ็บแต่ที่มันเจ็บมันอยู่ในเนื้อในเนี่ยมันปันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ผมของเราเนี่ยเนาะบางคนก็โกนผมทุก7วันบางคนโกนผมทุก15วันบางคนก็โกนผมทุก1เดือนบางคนก็โกนผมทุกวันไม่ให้เนี่ยเพื่อตัดผมให้ไม่สั้นเนี่ยหนวดเคราเราหนวดเคราเนี่ยถ้าเป็นพระเราก็ต้องโกนหนวดโกนเครากันสัก3วัน5วันก็เห็นละมันโผล่ออกมาแล้วเราต้องโกนหนวดโกนเคราอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนะแล้วเส้นผมของเราล่ะ เส้นผมของโยคีหญิงล่ะโยคีหญิงเส้นผมมันยาวแค่ไหนก็ตามแต่นะผู้ชายให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราหวีผมเนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าผู้ชายที่หวีผมนี่มีเส้นผมร่วงไหมมันก็มีเส้นผมร่วงทุกเป็นของเด็กหญิงก็ร่วงเป็นของเด็กเป็นของนางสาวก็ร่วงเป็นของนางสาวไทยก็ร่วงนะเป็นของนางสาวงามจักรวาลคงร่วงกันเนาะเป็นนักร้องนักรำมันก็ร่วงเหมือนกันผมก็ร่วงเป็นคุณแม่เราเป็นคุณย่าเราเป็นคุณยายเราก็ร่วงมันก็ร่วงนี่เป็นธรรมดาของมันอะแต่ถ้าเป็นคนยากคนยายเป็นคนมันก็ร่วงมากหน่อยเส้นผมก็อ่อนลงอ่อนลงน้อยเดือดน้อยลงแหละมันเกิดเหมือนกับผู้ชายเส้นผมก็น้อยลงให้ลงมันก็เส้นผมก็ทำให้มันน้อยเกินไปมันก็มันร่วงมากเกินไปทำให้หัวร้านเลยเนาะ เนี่ยมันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายเนาะนี่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายของรูปธรรมนะรูปธรรมนี่มันที่มันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายมันประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมเรารู้ว่าธาตุดินมีลักษณะแข็งหรืออ่อนมีลักษณะที่กินที่อยู่มีน้ำหนักเนี่ยตัวเป็นธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกเนี่ยเป็นธาตุดินนะธาตุดินแปลว่าเป็นลักษณะที่ว่ามีลักษณะคือกัคคารณะลัคนากัคคารณะลัคนาแปลว่ามีความแข็งกัคคารณะกัคคละนะกัคคละแปลว่าแข็งหยาบนะกัคคารณะลักษณะแข็งหยาบแข็งมากที่สุดในร่างกายของเราก็คือฟันเป็นไงฟันของเรามีไหมฟันผุฟันที่แข็งแข็งก็คือเป็นฟันผุนะฟันเป็นรูฟันเป็นแมงต้องถอนฟันฟันทั้งหลายมันก็ยังผันแปรเสื่อมสลายนะที่ฟันที่มันแข็งเนี่ยแล้วก็พอนอกจากฟันแล้วมีอะไรที่มันแข็งกว่านั้นมีกระดูกละกระดูกตั้งแต่กระดูกศีรษะที่อยู่ข้างในบนในหัวเราเนี่ยจนถึงกระดูกอะไรสารพัดนะกระดูกบางอย่างมันก็กระดูกอ่อนเนี่ยที่เราทานอาหารเนาะที่ว่ากระดูกหมูกระดูกอ่อนมันก็แล้วก็เอามาทานกัดกินได้แต่กระดูกบางอย่างมันแข็งขาซี่โครงกระดูกสันหลังอะไรเนี่ยมันอ่อนมันแข็งก็มันแข็งไม่มันแข็งนะบางกระดูกบางกระดูกก็อ่อนเนี่ยมันก็มีลักษณะกัคคละลักษณะ
ม้แต่หนังของเราเนี่ยเส้นผิวหนังเนี่ยถ้าเราเอามาเอามาตากแห้งล่ะมันก็แข็งเส้นเอ็นแล้วมันก็แข็งกล้ามเนื้อแล้วมันก็แข็งเมื่อมันที่มันอ่อนอยู่นี่เพราะว่ามันมีธาตุน้ำเข้าไปซึมซับมีไขมันมันเหลวมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเข้ามาซึมซับเราก็รู้สึกอ่อนผิวคลายแล้วก็อ่อนนะจับแล้วมันรู้สึกมันนุ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันก็อ่อนที่มันอ่อนเพราะว่าธาตุน้ำเข้าไปซึมซับมากๆเหมือนกับดินเนาะเหมือนกับดินที่มันแข็งถ้าเราน้ำชะลมเข้าไปดินมันก็อ่อนเอาน้ำใส่เข้าไปอีกจะดินอ่อนก็เป็นดินก็มันเละเละไปก็เป็นขี้โคลนนะมันเป็นขี้โคลนอยู่นะมันก็ว่าดินนั่นเองมันอ่อนเพราะมีธาตุน้ำเข้าไปมันก็เป็นขี้โคลนแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปนะขี้โคลนนะที่เป็นจากที่ดินที่มันแข็งมันไหลมันไม่เคลื่อนไหวไหมมันเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้แต่พอมันเละเป็นขี้คนมันก็ไหลไปได้พอเอาน้ำใส่เข้าไปมากๆมันก็เป็นดินเป็นน้ำโคลนเขาเรียกว่ามันก็ไหลได้เนี่ยไอ้ที่ไหลเนี่ยมันใช่ขี้คนไหลแต่ว่าน้ำพาไหลไปมันเป็นน้ำพาไหลตัวไหลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวขี้คนแต่ตัวน้ำน้ำมันพาไหลแต่น้ำมันแห้งไปแล้วขี้โคลนนั้นมันก็เป็นดินหนาเจออยู่นั่นแหละนะเราก็สามารถซ่อเอาแค่เอามาเป็นก้อนดินไม่อีกถ้าเราปล่อยให้มันรวมตัวมันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยถ้าปล่อยให้มันแห้งมันก็เป็นดินแข็งอีกเหมือนเดิมนะอันนี้นะเรียกว่าธรรมชาติของธาตุดินย่อมแข็งนะในร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะแข็งนี่เป็นธาตุดินถ้ามีส่วนผสมของธาตุน้ำมันก็ทำให้อ่อนนุ่มแต่มันก็ไหลได้นะมันก็ไหลได้เหมือนกับอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็เป็นกับข้าวและกับข้าวขนมผลไม้เนี่ยพอเราเคี้ยวเรากินเพราะซดน้ำแกงเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปมันก็ทำให้มันก็เหลวในกระเพาะแต่มันย่อยแล้วย่อยไปแล้วมันกลายเป็นสารอาหารนะเข้าไปในเส้นเลือดได้นะเลือดนั้นก็พาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายได้เนี่ยนะเนี่ยคือลักษณะของธาตุดินเหมือนกันสารอาหารทุกอย่างมันมีลักษณะของเป็นธาตุดินนะให้เรามองเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทุกสิ่งในร่างกายของเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักก็คือธาตุดินธาตุดินนั้นถ้าเราทำให้มันแห้งเอาธาตุน้ำออกให้หมดเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ย 70% เป็นน้ำนะ 30% เป็นดินเพราะถ้าเราเอาดินให้มันแห้งปราศจากความชื้นแล้วเนี่ยเป็นตั้งแต่ผมขนเล็บฝาหนังเนี่ยมันแห้งปราศจากความชื้นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของธาตุดินแค่ 30% ถ้าเราน้ำหนัก100กิโลนะถ้าอบให้มันแห้งมันจะเหลือ30กิโลแล้วมัน70กิโลมันหายไปไหนเป็นน้ำไอ้น้ำธาตุน้ำมันละเหยไปแห้งไปก็เป็นธาตุน้ำเนี่ยน้ำมีลักษณะยังไงน้ำนี่เป็นลักษณะไหลหรือเกาะกลุ่มปักคารณะลักขณาปักคารณะลักขณานี่แปลว่าไหลแต่ถ้าน้ำนั้นมันอยู่ในสภาพที่เกาะกลุ่มอาพันธนะลักขณาอาพันธนะลักขณามีลักษณะเกาะกลุ่มมันถือว่าถ้าน้ำเราเองทำให้ตัวธาตุดินเนี่ยปรมาณูของธาตุดินเนี่ยเกาะตัวกันถ้าเราเปรียบเทียบกันเหมือนกันว่าเราปูนเอาทรายเอาหินมาเทลงในกล่อง
มีเหล็กมีอะไรอยู่นั่นทรายหินตรงนั้นปูนตรงนั้นมันก่อตัวกันเป็นคานเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีน้ำผสมน้ำเข้าไปเอาทรายเอาหินเอาปูนซีเมนต์มาผสมกันแล้วด้วยน้ำเนี่ยพอมันเซตตัวเหมือนน้ำมันแห้งนะมีการเซตตัวมันก็กลายเป็นคานที่แข็งมีอายุเป็นร้อยปีได้เนี่ยเนี่ยเรียกว่าธาตุน้ำเนี่ยทำให้สิ่งก่อสร้างทรงตัวอยู่ได้เนี่ยเรียกว่าธาตุน้ำอยู่ในสนะเกาะกลุ่มมันมีความชื้นในดวงมันเองนี่เนี่ยเกาะกลุ่มธาตุน้ำไหลก็ถ้ามันมีจำนวนมากมีปริมาณมากธาตุน้ำก็ทำให้ธาตุดินไหลแต่ธาตุน้ำมีปริมาณน้อยก็ทำให้ธาตุดินเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นสำเร็จมาเป็นตัวเป็นต้นมีรูปร่างสันฐานขึ้นมาได้เนี่ยอย่างพวกเราเป็นต้นนะธาตุน้ำธาตุไฟนะในร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอุณหะมีลักษณะร้อนแล้วก็สีตะแปลว่าเย็นถ้ามีอุณหะมันมีอุณหะมีลักษณะเป็นร้อนล่ะเนี่ยธาตุไฟมีลักษณะร้อนนะธาตุไฟมีลักษณะร้อนเตโชธาตุท่านมีลักษณะร้อนอุณหะนะลักษณะอุณหะนะลักษณะเนี่ยมีลักษณะร้อนแต่ถ้ามันร้อนน้อยมันก็เย็นวันนี้พอไปฉันอาหารเพลเสร็จนะกลับมาถึงกุฏิโอ้มันร้อนมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินวันนี้ว่าร้อนก่อนๆฝนตกบ่อยๆเนาะแล้วรู้สึกว่าเย็นแต่วันนี้เนี่ยฝนมันไม่ตกเนี่ยร้อนมันร้อนอบอ้าวไม่ไหวแล้วเข้าไปในกุฏิก็เปิดเครื่องปรับอากาศหน่อยๆค่อยเย็นหน่อยค่อยเย็นลงปรับองศา25องศาเย็นพออยู่ได้เมื่อคืนนี้มันก็ร้อนเราก็เปิดหน้าต่างเปิดพัดลมนอนไม่ได้อะไรไม่ได้ห่มผ้าเลยเอาเปล่าไม่ผ้าห่มไม่ได้ห่มเลยเราก็ต้องอาศัยพัดลมเป่าหน่อยเปิดหน้าต่างหน่อยถึงหลับไม่ได้ห่มผ้านี่เพราะอะไรมันร้อนอุณหะลักษณะแปลว่าธรรมชาติที่มีลักษณะร้อนเนี่ยเป็นธาตุไฟแต่ธาตุไฟมีจำนวนน้อยลงมันก็เย็นก็เราเปิดแอร์ประมาณ15องศา10 20องศา15องศามันก็เย็นถ้าเปิดแอร์ลงลดน้ำลดตัวเลขลงมาให้เหลือ10องศาแล้วมันก็เย็นนะเนี่ยเย็นนี่เขาเรียกว่าหนาวนะเราเรียกว่าหนาวเย็นมากไปหนาวเห็นไหมมันหนาวอุณหะเรียกว่าธาตุไฟมันมีลักษณะร้อนนะเราทั้งหลายเนี่ยทั้งงานอุตสาหกรรมงานก่ออะไรต่างๆเนี่ยงานพลังไฟฟ้าพลังอะไรพลังงานต่างๆเนี่ยมันได้ด้วยธาตุไฟทั้งนั้นแหละการหลอมโลหะก็ดีการหล่อหลอมวัตถุอะไรต่างๆก็ดีมันก็ต้องอาศัยธาตุไฟเนี่ยมีธาตุไฟมันไปหลอมเอาหลอมแก้วขึ้นมาเป็นขวดหรือเป็นแก้วอะไรก็ตามมันมาจากธาตุไฟธาตุไฟมันหลอมเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยเขาคือว่าสัตว์อยู่ได้ด้วยธาตุไฟที่มีความสมดุลมันก็อยู่ได้ด้วยธาตุไฟถ้าเราอยู่ทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยธาตุไฟนะธาตุไฟแต่ให้มันสมดุลมันร้อนเกินไปก็ไม่ไหวเย็นเกินไปก็ทุกข์นะแต่ว่าตายเพราะความร้อนก็ได้ก็มีอยู่
ตายเพราะความหนาวก็มีอยู่นั่นนะธาตุไฟเป็นเรียกว่าอุณหะลักษณะแบบอุณหะภาษานักที่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะบอกว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่อุณหะตรงนั้นแหละแปลว่าร้อนร้อนเท่าไหร่นะอุณหะแปลว่าร้อนอุณหภูมิสภาพอากาศมันร้อนเท่าไหร่สภาพอากาศมันเย็นเท่าไหร่เนี่ยอุณหะตรงนั้นแปลว่าร้อนธรรมชาติของธาตุไฟคือร้อนต่อไปธรรมชาติของธาตุลมเนี่ยสมีรณะลักขณาแปลว่าอ่อนปักขรณะลักขณาแปลว่าตึงนะมันมีลักษณะหย่อนตึงธาตุลมเนี่ยมีลักษณะหย่อนหรือตึงเราเปรียบเรายื่นมือเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อแขนเนี่ยถ้าเราเหยียดมือตรงกล้ามเนื้อแขนข้างล่างเนี่ยมันก็หย่อนนะมันหย่อนกล้ามเนื้อน้ำที่เรายืดเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันตึงนะแต่ถ้าเราคู่แขนเข้านะกล้ามเนื้อข้างบนเนี่ยมันหย่อนกล้ามเนื้อข้างล่างมันตึงนะและหย่อนตึงนะหย่อนตึงมันจะเห็นชัดเนาะแต่นิ้วมือเนี่ยถ้าเราก้าวออกมามันก็หย่อนถ้าเรากำมันก็แน่นมันก็ตึงมันก็หย่อนตึงแต่ความหย่อนตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะอันนี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะเย็นร้อนนี่เป็นธาตุไฟอ่อนแข็งนี่เป็นธาตุดินหย่อนตึงนี่เป็นธาตุลมในร่างกายของเราเนี่ยมีอาการเราสัมผัสได้ด้วยธาตุ3นะแต่ธาตุน้ำนั้นเราดูได้ด้วยใจเราที่เราเห็นเราไม่ได้เห็นน้ำเราเห็นสีเห็นสีเราเห็นเราไม่ได้เห็นน้ำเห็นสีเสียงน้ำตกเนี่ยก่อนน้ำมันตกมันไม่ได้มันไม่มีมันไม่น้ำก็ส่วนน้ำเสียงก็ส่วนเสียงนะเสียงก็ไม่ใช่น้ำสีก็ไม่ใช่น้ำนะกลิ่นก็ไม่ใช่น้ำรสของมันรสเปรี้ยวหวานมันเค็มไปโน่นนะรสก็ไม่ใช่น้ำนะสีเสียงกลิ่นรสมันไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งที่ว่าอุปทายรูปรูปอาศัยสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยคำว่าสัมผัสเนี่ยก็สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็ไม่ใช่น้ำสิ่งที่เราสัมผัสได้สิ่งนั้นก็คือธาตุดินหรือเย็นร้อนธาตุดินก็อ่อนแข็งธาตุไฟก็เย็นร้อนหย่อนตึงก็คือธาตุลมนะเรียกว่าอ่อนแข็งก็คือธาตุดินสัมผัสธาตุดินสัมผัสธาตุไฟสัมผัสธาตุลมนะเนี่ยเราได้สัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้ก็เราก็สัมผัสกับธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเรานั่งอยู่กับเบาะที่เรานั่งนะเรานั่งนั่งกับพื้นพื้นไม้ของโบสถ์ของสนาบาเนี่ยเรานั่งแล้วมันรู้สึกอ่อนแข็งก็เป็นธาตุดินอะเย็นร้อนมันก็เป็นธาตุไฟละหย่อนตึงเป็นธาตุลมนะสัมผัสกายประสาทสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงขอให้เรารู้สภาพธรรมให้เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราว่าชายหญิงนั้นมันเป็นคำสมมุติสิ่งที่เราเรียกคนสัตว์นั้นเป็นคำสมมุติที่แท้แล้วมันเป็นความรู้สึกเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงต่างหากล่ะแล้วก็มันก็มีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสของมันมันก็เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีสีเสียงกลิ่นรสของมันแล้วระหว่างเราสัมผัสได้ด้วยประสาท5คือประสาท5คือจักขุประสาทโสตประสาทคณะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทประสาททั้ง5นี่ทำหน้าที่รับกระทบซึ่งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราเรียกว่ามือเท้า
เนื้อตัวเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มือเท้าในตัวมันสัมผัสไม่ได้ตัวที่เรารู้กันนั้นมันก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองนะแต่เราสมมุติเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นพระเป็นโยมอย่างนี้นะอันนี้เราก็ให้เข้าใจกันอย่างนี้เราทุกคนเนี่ยมันย่อมสัมผัสกันได้มันก็เหมือนกับว่าเราเมื่อเรามีมือมีเท้าเนี่ยมันสัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างคนสัตว์สิ่งของแต่ในวินัยของสงฆ์นะบางอย่างเราสัมผัสไม่ได้ถ้าสมัครแล้วเป็นอาบัติผิดศีลของพระแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสด้วยความรู้สึกยินดีพอใจอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติตัวธรรมะเนี่ยมันเป็นตัวนี้เองนะมันเป็นอาการอย่างนี้เองธรรมะแต่ธรรมะที่เป็นนามธรรมล่ะนมณะลักขณังมีลักษณะน้อมไปสู่อารมณ์ลักษณะของจิตใจเนี่ยหรือว่านามธรรมเนี่ยมันมีความเป็นนมณะลักขณังน้อมไปสู่อารมณ์หมายความว่าจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์มันก็รู้อารมณ์ทางตารู้อารมณ์ทางหูรู้อารมณ์ทางจมูกรู้อารมณ์ทางลิ้นรู้อารมณ์ทางกายรู้อารมณ์ทางใจจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์มีลักษณะคือนมณะลักขณังแปลว่าน้อมไปสู่อารมณ์นะแปลว่านามธรรมเนี่ยรูปธรรมนามธรรมนามธรรมเป็นธรรมชาติน้อมไปสู่อารมณ์มันน้อมไปสู่อารมณ์ที่เมื่ออารมณ์นั้นมาสัมผัสกับประสาททวารทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกกายใจเมื่อนามธรรมแล้วมันมาสัมผัสทางตาหูจมูกกายใจแล้วมันก็เข้าไปยินดีเข้าไปสู่คือน้อมไปหาอารมณ์ที่ตาหูจมูกกายใจสัมผัสนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นสัมผัสนั่นแหละมันน้อมเข้าไปสู่การรับรู้มันเข้าไปยินดียินร้ายอารมณ์แปลว่าธรรมชาติที่เป็นที่ยินดีของจิตนั่นแหละธรรมชาติเป็นที่ยินดีของจิตเรียกว่าอารมณ์แปลว่าเป็นที่ยินดีก็คือว่าเข้าไปรู้ได้อารมณ์แปลว่ามันนับตัวอารมณ์นั้นเป็นธรรมชาติที่จิตเข้าไปรู้ได้จิตหรือว่านามธรรมเข้าไปรู้ได้เนี่ยเข้าไปรู้ได้ก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นต้นนะยินดียินร้ายเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งด้วยความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดจากตัวนามที่มันเป็นตัวรู้นั่นแหละเพราะว่ามันเข้าไปน้อมไปรับอารมณ์แล้วก็เข้าไปรู้อารมณ์แล้วมันก็น้อมเข้าไปรับน้อมเข้าไปยินดีพอใจนี่เราเรียกว่านามแล้วกรรมฐานที่เรามาฝึกนะที่เอารูปเอานามเป็นอารมณ์เนี่ยฝึกเพื่อให้เกิดอะไรฝึกให้เกิดความรู้เกิดปัญญาให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกกายใจเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุคคลมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวเราตัวเขาไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายอย่างแท้จริงมันเป็นแค่ธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอุปาทะทิฏฐิพังคะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันเป็นอนิจจังความไม่มันแปรปรวนนะมันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ก็เราก็ให้รู้ตัวนี้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าอาศัยระลึกไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปยึดถือนะมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อยเราจะมองให้เห็นเรามันก็จะให้เราเห็นชัดแจ้งในสัจธรรมนะความเป็นจริงนี้เนี่ยแล้ว
เราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชายหญิงทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นข้อคิดให้เราทั้งหลายเข้าใจมันว่าสัพพธรรมสัพพสิ่งสัพพธรรมเนี่ยมันย่อมแปรปรวนเป็นผันแปรไปอย่างนี้แหละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แหละนะแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันของดีที่สุดมันก็มีความผันแปรเสื่อมสลายของที่ไม่ดีที่สุดมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปทั้งสิ้นนะของที่เรารักเราหวงมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายของที่เราโกรธเกลียดชังมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปเช่นเดียวกันวัตถุเหล่านั้นมันจะมีราคาข้างวัดแพงแสนแพงมันก็มีการเกิดดับวัตถุเหล่านั้นมันแม้นว่าจะราคาสูงแสนถูกมันก็มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดดับเหมือนกันนะครับว่าเราไปซื้อรถคันหนึ่งเนาะป้ายแดงออกจากร้านมาเนี่ยออกจากบริษัทมาเนี่ยเขาคำนวณแล้วคิดราคาเท่าไหร่สมมติว่า1ล้านนะ1ล้านซื้อรถคันใหม่มา1ล้านเราใช้ไปครบปีเราไปขายราคา1ล้านไม่ได้แล้ว2ปี3ปี4ปีมันก็ราคา9แสน7แสน6แสนมาเรื่อยนะจนใช้เป็นถึง10ปี10ปี10มันก็ราคามันก็เหลือแค่แสน2แสนถ้ารถที่เรารักษาไว้อย่างดีนะถ้าเราใช้ใจแล้วเราใช้รถอย่างมากไมล์มันสูงมันมีประสบการณ์วิ่งมากไมล์มันสูงแล้วเครื่องมันก็ทรุดโทรมแล้วจากราคาแสนจากราคาล้านมันเป็นราคาหมื่นแล้วนับเป็นหมื่นเท่านั้นเองขายได้ราคาหมื่นทำไมมันถึงลดลงล่ะมันเพราะว่าคุณภาพและการใช้งานของมันน้อยลงความสึกหรอของเครื่องยนต์กลไกมันลดลงอันนี้แหละรูปมันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายมูลค่ามันก็ลดลงไปตามเหตุนี่ยกตัวอย่างยานมหานาคเนาะอันนี้ให้เราเห็นว่าแม้แต่ตัวเราเหมือนกันเนาะมันก็มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนะตามฐานะแห่งความเป็นคนเป็นสัตว์ใช้งานอะไรบ้างล่ะความเป็นคนก็แล้วกันถ้าโดยว่าในแง่ของอายุไขผิวพรรณวรรณะหน้าตาผ่องใสมันเหมาะกับการทำงานเขาจะให้ค่าผลตอบแทนค่าเงินเดือนเท่านี้พอแก่เท่าไปแล้วมันไม่สามารถทำงานได้แล้วเกษียณแล้วเขาก็ดีทายออกไปแก่แล้วไม่สามารถทำงานได้แล้วเนี่ยมันก็นี่ว่ามันผันแปรเปลี่ยนแปลงนะแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตสูงนะมีความรู้ความสามารถมากแต่ว่าสมรรถนะทางร่างกายของเรามันอ่อนลงไปเนี่ยเขาก็ปลดระวางเรานะก็ให้เกษียณเนี่ยอันนี้นะเพราะว่าไม่สะดวกในการทำงานแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารูปมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนะมันผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ากายใจนี้อารมณ์กรรมฐานองค์เนี้ยนะมันจะมีคุณค่าก็เมื่อเรานำมาใช้ไปเกิดเป็นคุณนะให้มันเกิดคุณธรรมคุณงามความดีมันเกิดขึ้นถ้าคุณธรรมมันเกิดขึ้นคุณงามความดีมันเกิดขึ้นเป็นบารมีธรรมนะเป็นผู้เฒ่าเป็นพระเถระผู้เฒ่าก็ย่อมมีค่าดังนั้นจิตใจต่อลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมนะแต่ถ้าเราเป็นพระหนุ่มเนี่ยอายุยังไม่ถึงพรรษาบวชได้พรรษา2พรรษาคุณค่าทางคุณธรรมมันน้อยนะเขาจะเคารพศรัทธาเราน้อยเขาจะให้ความเคารพนับถือบูชาเราน้อยแต่ถ้าเราแก่เฒ่าแล้วสะสมบุญบารมีมากเนี่ยสะสมบุญบารมีไว้มากมันก็บุญบารมีมันก็เกิดแม้จะแก่เฒ่าแก่ชราอย่างไรก็มีคุณค่านะเนี่ยค่าของพระ
มันอยู่ที่บุญบารมีนะยิ่งแก่เท่าก็ยิ่งมีค่ามากอย่างนี้แต่จุดมุ่งหมายก็คือว่าให้ได้รู้เรื่องได้รู้ได้สะสมบุญทานบุญศีลบุญภาวนาไว้มากนั่นแหละประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ทั้งคารวะทั้งคฤหัสถ์เราก็ต้องอาศัยวันเวลาที่มีอยู่การเวลาที่มีอยู่นี่เอามาฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเราใช่สร้างสมบูรณ์บุญกุศลเป็นอุปนิสัยเพื่อให้เราจะได้เป็นคนแก่ที่มีคุณค่าคนที่มีอายุที่มีคุณค่าคนที่มีพรรษาที่มีคุณค่ามีความเป็นอาวุโสที่มีคุณค่าด้วยการนำเอากายใจนี้มาประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะเอาละเราทั้งหลายเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันนะก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตา